คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงความเคลื่อนไหวของคาวาซากิ Z400 ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้ครับว่าจะมีการเปิดตัวที่งาน Motor Expo ปลายปีนี้ของเราจริงหรือไม่รวมถึงงาน IGMA Show 2018ที่อิตาลีจะมีการเปิดตัว Z400 หรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงครับว่า Z400 จะไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าในช่วงงาน ITMOD 2018งานปารีสโชว์รวมถึงงานมอเตอร์โชว์ที่อเมริกานั้นการเปิดตัวของคาวาซากิเน้นไปที่กลุ่มของ Ninja ZX รวมถึง Ninja H2 Supercharger แต่ว่าในตระกูลของ Z นั้นยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดดังนั้นการเปิดตัวครั้งนี้ของตระกูล Z อีกอย่างน้อย 3-4 โมเดลจะมีการเปิดตัวที่งาน IGMA Show ครั้งนี้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Z400 Z400 RS รวมถึง Z250 ที่จะมีการเปิดตลาดทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาแน่นอนครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของ Z250 Z400 นั้นจะเหมือนกันทุกอย่างเว้นแต่เครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณกระบอกสูบโดยมีการอิงรูปแบบดีไซน์มาจากรุ่นพี่อย่าง Z650 หรือว่า Z900 ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดโดย Z400 นั้นนะครับจะใช้โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์400cc พื้นฐานเดียวกันกับ Ninja 400ที่ผลิตออกมาก่อนหน้า1ปีและจะมาทดแทนรุ่น Z300 Z250 ที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคาวาซากิในตระกูล Z300 ที่ออกมาแล้วนะครับมีการตอบรับอย่างมากมายในตลาดทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราซึ่งในขณะนี้นะครับยอดขายยังคงสูงโด่ง Z400 ตัวใหม่ออกมาแล้วจะโดนใจคนไทยหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ครับแต่เมื่อถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นนะครับจาก Ninja 300ที่หลายคนเสียดายเป็นอย่างมากกับรูปโฉมดีไซน์เปลี่ยนมาเป็น Ninja 400หลายคนกลับอยากได้โฉมเก่าเช่นเดียวกันครับ Z400 ออกมาแล้วหลายคนจะบ่นว่า Z300 ดูแล้วดุดันกว่าเร้าใจมากกว่าก็เป็นได้อย่างไรก็ตามในส่วนของ Z400 RS Sport Classic ไฟหน้าทรงกลมนั้นคาวาซากิอาจจะไม่เปิดตัวพร้อมกันกับ Z400 เพราะว่าโครงสร้างตัวถังจะแตกต่างกันอาจจะมีการเปิดในช่วงปีหน้าหรือปีต่อไปเพราะว่า Z400 จะแนวทางของ Sport Naked ที่มีความทันสมัยเพียงแค่เปลี่ยนช่วงไฟลิ่งหน้าออกนะครับใส่ไฟหน้าใหม่หน้ากากใหม่เข้าไปก็จบเรียบร้อยแต่ว่าในกรณีของ Z400 RS นั้นต้องมีการเปลี่ยนเฟรมใหม่เพราะว่าในส่วนของเบาะนั่งแนวทางของเบาะนั้นจะเป็นลักษณะของเบาะที่มีความเป็นเส้นตรงขนานไปกับพื้นแตกต่างจากเบาะที่เฉียงขึ้นหรือว่าเบาะที่มีความเชิดโด่งขึ้นเช่นเดียวกับตระกูลของ Z400 Ninja 400นั่นเองคาวาซากิจะเปิดตัว Z400 Z250 ในงาน IGMA Show ครั้งนี้หรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ